เป็นอดีตช่างนะแต่สุดท้ายผ่านตัวเป็นโจรทำเป็น10ครั้งสุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีโดนตำรวจจับได้แล้วนะคะเดี๋ยวฟังเสียงฟังเรื่องราวของเขากันหน่อยค่ะคนเดียวมึงเสร็จแล้วรถมาทำท่าเปิดมืดด้วยเนี่ยเข้าแล้วมุนไปแล้วเรียบร้อยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแกยัดใส่กระเป๋ากางเกงเห็นไหมกุญแจยัดใส่กระเป๋ากางเกงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้พฤติกรรมของช่างจริงๆแล้วเป็นคนมีความสามารถนะแต่สุดท้ายเนี่ยอนาคตดับเพราะด้านมาเป็นขโมย มุดไปขโมยท่อไอเสียคือรถเก๋งหลบหนีไปเลยนะคะคลิปนี้ล่ะค่ะก็เลยเป็นหลักฐานทำให้ตำรวจสภ.บางบัวทองแกะรอยจนสามารถตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักเลยนะคะมีของกลางแบบเห็นกันจะอ่ะ13ชิ้นก็คือท่อไอเสียแม่แรง2ชิ้นเลื่อยตัดเหล็กประแจล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับสารภาพล่ะเพราะทั้งคลิปก็ชัดของกลางก็ชัดเขาเป็นช่างซ่อมรถยนต์มาก่อนค่ะเขาก็เลยรู้เขาก็เลยชำนาญว่ารถรุ่นไหนยอดนิยมรถรุ่นไหนต้องถอดอะไรยังไงขายได้ราคาดียังไงสาเหตุที่ทำก็นั่นแหละเศรษฐกิจฝืดเคืองเนาะช่วงนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันนะคะเขาเลือกขโมยท่อไอเสียรถยนต์ไปขายที่ร้านทำรถยนต์ย่านบางบัวทองเอาตังค์มาใช้ในชีวิตประจำวันทำมาละ10ครั้งได้ของก็เยอะอยู่ทุกวันนี้กลายเป็นมีคดีติดตัวแล้วนะคะกลายเป็นขโมยขโจรไปละก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปละค่ะแต่ว่าเหตุผลนี่ฟังไม่ขึ้นตัวเองเดือดร้อนแต่สุดท้ายไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาแบบนี้เนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม